นายกรัฐมนตรีป้องอุ๊งอิงวิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยันเป็นเสียงสะท้อนประชาชนไม่เคยบีบผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 10:29 น.นายกรัฐมนตรีป้องอุ๊งอิงวิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยันเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนยันรัฐบาลให้เกียรติไม่เคยบีบผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหาช่องทางพูดคุยเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่5พฤษภาคมที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงวิสัยทัศน์ระบุถึงธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนเวที10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ที่พักเพื่อไทยเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์การแสดงวิสัยทัศน์ว่าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัญหาภาวะดอกเบี้ยสูงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นรายจ่ายที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจึงถือเป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชนตนเข้าใจความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยและพยายามทำงานร่วมกันให้เกียรติธนาคารแห่งประเทศไทยแต่หากมีข้อเรียกร้องก็ได้เรียกร้องและพูดคุยกันโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่ควรลดลงมาแต่เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเหตุผลที่จะไม่ลดจึงเดินหน้าในส่วนของรัฐบาลต่อไปทั้งการแก้ไขหนี้นอกระบบการคุยกับธนาคารเอกชนที่ได้ลดดอกเบี้ยลงมาแล้วแม้จะลด25หรือ50สตางค์ก็มีส่วนช่วยประชาชนได้จึงเชื่อว่าจะสามารถยึดโยงกับประชาชนได้และในการลงพื้นที่ในวันที่5ถึง6พฤษภาคมนี้ที่มหาสารคามและร้อยเอ็ดรวมถึงในปลายสัปดาห์ที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีจะรับฟังปัญหาเหล่านี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสถาบันการเงินนักการเมืองส.ส.ผู้บริหารพรรคต่างมาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาก็อาจจะแตกต่างกันและทุกคนมีสิทธิวิจารณ์กันได้แต่ขอให้ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักและนำความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้สื่อข่าวถามว่าการแสดงวิสัยทัศน์จากเวทีดังกล่าวทำให้ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลพยายามบีบผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยบีบและสามารถไปฟังจากคำแสงวิสัยทัศน์ได้เพราะเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เมื่อมีการวิจารณ์ดังกล่าวออกมาแล้วจะทำให้การทำงานระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยห่างเหินนายเศรษฐากล่าวว่ายอมรับว่ากังวลทุกเรื่องเพราะไม่อยากให้มีความขัดแย้งและพยายามแก้ไขปัญหาในส่วนที่ตนสามารถทำได้เชื่อว่าคำแนะนำของนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยที่เคยได้แนะนำมาว่าการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยควรกระทำผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังจึงจะมีการพยายามพูดคุยกันต่อไปพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้เกียรติทุกองค์กรเมื่อถามถึงการพบเจอกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีโอกาสจะได้พบแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอให้พูดคุยผ่านสคร.หลังจากนี้จะไปหารือกับนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าจะมีการประสานงานช่องทางใดซึ่งมีหลายช่องทางเพื่อพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยได้บ้างและยืนยันว่ารัฐบาลพยายามทำงานกับทุกคนองค์กรให้ดีขึ้นไม่สร้างความขัดแย้งจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน
อาลัยปันปันเจ๊แชมเปญที่แชมเป้ตำนานรอยสักซีรีส์ดังเพื่อนเผยเหตุเสียชีวิตบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 14.05 นาฬิกาหลับให้สบายนะอาลัยปันปันเจ๊แชมเปญพี่แชมเป้ซีรีส์ดังไดอารี่ตุ๊ดซี่เจ้าของตำนานรอยสักเพื่อนเผยเหตุเสียชีวิตเผยแชทข้อความจากกรณีเพจจ๊อกจ๊อกโพสอาลัยปันปันหรือตัวละครเจ๊แชมเปญจากไดอารี่ตุ๊ดซี่เสียชีวิตแล้วทางเพื่อนคนสนิทไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตระบุเพียงว่าไม่สบายอัปเดตปันปันป่วยสะสมและจากไปด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะขณะที่ Facebook คาร์มอนลักมินพิธีกรที่ทีวีภูโพสต์อะไรว่าหลับให้สบายนะปันปันและยังได้เผยภาพปันปันพร้อมแชทข้อความโดยน้องปันปันเคยแสดงซีรีส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่กับบทบาทเจ๊แชมเปญหน้ากระเทยที่คอยบูลลี่คิมกับกัสสมัยเรียนก่อนจะโตมากลายเป็นพี่แชมเป้เจ้าของรอยสักในตำนานที่ทำโป๊ะแตกเมื่อมาเจอคิมตอนโตภูมิธรรมชาติทำไมวิจารณ์แบงค์ชาติไม่ได้ยันอุ้งอิงให้ความเห็นตามระบอบปชต.การเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 12.38 นาฬิกา 38 นาทีภูมิธรรมเดือดฉะแบงค์ชาติไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมืองทำไมประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ต้องไม่ได้ยันอุ้งอิงแสดงความคิดเห็นตามระบอบปชต.สำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่อวันที่4พฤษภาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแบงก์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้เจตจำนงพรรคเพื่อไทยที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้สื่อสารกับสังคมถึงกรณีแบงค์ชาติในวันประชุมของพรรคที่ผ่านมาสำหรับผมคือการแสดงออกอย่างเปิดเผยจริงใจและห่วงใยที่แบงค์ชาติยังยืนยันที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อย่างเดิมโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบด้านต่างๆซึ่งประชาชนที่เป็นลูกหนี้แบงก์และประชาชนทั่วไปกำลังเผชิญชีวิตดิ้นรนอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างแสนสาหัสนายภูมิธรรมระบุในภูมิธรรมระบุว่าถึงเงินทุนเองก็จะได้กระแสเรื่องเงินต่อเนื่องความคิดของคนในสังคมต่อประเด็นนี้ก็มีความหลากหลายประเด็นการตัดสินใจของแบงก์ชาติก็เป็นกระแสความเห็นต่างกันอย่างกว้างขวางในสังคมแต่แปลกใจว่าทำไมเมื่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสะท้อนความคิดบ้างจึงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบมุ่งโจมตีด้วยอคติอย่างไร้เหตุผลการแสดงความเห็นต่อกรณีแบงก์ชาติในวันประชุมของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาตนเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังทำหน้าที่สะท้อนความเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อแบงค์ชาติในฐานะที่องค์กรนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาและดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศความเห็นดังกล่าวมีนัยยะที่สะท้อนถึงความห่วงใยต่อผลกระทบจากภาระทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นชีวิตของประชาชนจำนวนมากซึ่งกำลังเดือดร้อนและแบกรับความยากลำบากอยู่นายภูมิธรรมระบุว่าท่าทีของการแสดงความคิดทางการเมืองของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอในเวทีของพรรคการเมืองประกอบด้วยกรรมการและสมาชิกพรรคที่ต่างต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสวงหาแนวทางมาตรการทางเลือกเพื่อช่วยการคิดและจัดการภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นสิทธิที่สามารถพูดได้ออกความเห็นได้
และเป็นเรื่องที่พึงกระทำได้ไม่ว่าจะในฐานะพลเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีความห่วงใยประชาชนห่วงใยบ้านเมืองตนเห็นว่าการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจในครั้งนี้จะเป็นการกระตุกให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยกันคิดไตร่ตรองหาเหตุผลให้เห็นทางออกมากขึ้นนายภูมิธรรมระบุต่อว่าความเป็นจริงแบงค์ชาติไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมืองไม่ใช่องค์กรที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ตรงข้ามแบงค์ชาติคือกลไกของระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ประชาชนทุกฝ่ายเข้าถึงเสนอความคิดเห็นได้แม้จะมีขอบเขตหน้าที่หลักทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้หมายความว่าแบงค์ชาติไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองและชีวิตของประชาชนการที่ประชาชนทั่วไปหรือพรรคการเมืองกล่าวถึงแบงค์ชาติหรือวิพากษ์วิจารณ์เสนอความเห็นต่อแบงค์ชาติก็ไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการเสนอเพื่อให้มุมมองทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมมากกว่าในบริบทสถานการณ์ที่เป็นอยู่นายภูมิธรรมระบุว่าการที่สื่อบางบุคคลบางสำนักมีอคติต่อพรรคเพื่อไทยและนำความเห็นบางส่วนของหัวหน้าพรรคมาวิพากษ์อย่างรุนแรงและขยายความตามอคติของตนบวกด้วยการใส่สีตีข่าวเป็นการทำข่าวด้วยอคติมากกว่าข้อเท็จจริงตนเฝ้ามองคนข่าวหรือสำนักข่าวบางคนบางส่วนที่ยังติดยึดอยู่กับอคติเดิมแล้วการใช้พื้นที่ข่าวของตนเป็นพื้นที่ละเลงอคติและขยายความขัดแย้งอยู่เนืองๆก่อและปั่นกระแสขัดแย้งในสังคมโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวผมขอยืนยันว่ากรณีแบงค์ชาติยังเป็นประเด็นที่สังคมยังสะท้อนความเห็นและสื่อสารกันได้โดยใช้ความรู้และปัญญาที่รอบด้านมากกว่าการใช้จินตนาการที่มีแต่อคติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนายภูมิธรรมระบุ